ราไม่สามารถผมเองอ่ะนะแม้แต่ผมอาจจะพูดถึงสถาบันตักสิ่งการศึกษาถึงศึกษาเรื่องผมเนี่ยก็ไม่กล้าตอบยืนยันไปได้ว่าแรงที่มาจริงๆของโนราเนี่ยมันคืออะไรแต่เราตอบได้อย่างนึงว่าเป็นว่าทำพื้นเมืองของภาคใต้แน่นอนที่ผมเรียกว่าเป็นว่าทำพื้นเมืองก็คือว่ามันมีการแพร่กระจายสูงมากในทุกจังหวัดตอนนี้แม้แต่การที่ตอบคำถามแค่ว่าโนราเกิดก่อนหรือชาตรีของภาคกลางเกิดก่อนเราก็ยังไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ครับเสวนานี้ก็เป็นสหายของพี่แขกมาตั้งแต่เมืองนะครับนะแล้วก็รีบเข้าไปฟังคำสั่งของเจ้านายเวลาลุงเขาเมื่อกี้นี่พี่เห็นลุงเขาทำหน้าทำตานี่นะอยากจะให้ลุงทำให้ดูสักนิดเดียวนะครับเหมือนตอนสอนตอนเป็นสอนนะสอนเด็กนี่นะเมื่อกี้เห็นสอนทำหน้าทำตาเนี่ยโอ้ตรงนี้เลยลุงเอาเลยร้อยจริงไว้โอ้เหนื่อยคือคนน้อยที่บานายหนุ่งป้าชุ่มเบนก็เรียกว่ายอดต้องบานายทีนี้คนน้อยที่หนุ่งป้าตุ้งรุ่นกุ้งเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่บานายเนี่ยนี่ได้แดงกว่าเราบานายเลยกันกับมันแล้วไม่ใช่เพิ่งบามาแต่ในนี่บามาแต่บ้านผู้รุ่นทีนี้คนถ้ามาอยู่เมืองคอนต้องไม่มีนายทุกคนต้องเป็นเพื่อนรวมเกิดรวมแก่รวมเจ็บรวมตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนังตะลุงที่ท่านดร.เอกวิทย์ณถลางพูดไว้นะตอนหัวค่ำนี้เป็นรับขนมอย่างที่อาจารย์สถาพรว่าที่ทุกคนต้องเล่นมีฤาษีดูพระอิศวรหน้าบทต้องเล่นนะแต่ยิ่งดึกจะเป็นเรื่องการเมืองยิ่งดึกท่านเอกวิทย์จะมาแอบดูตอนดึกเพราะมันจะเป็นยิ่งการเมืองเพราะว่าคนที่ยังเหลือนี่จะเป็นคนที่แกนนำของสังคมจริงๆแล้วมีความคิดแล้วก็ถ้าหากว่าพูดเรื่องอื่นจะหลับแต่พูดเรื่องการเมืองนี่จะลุกโชนไปในความคิดอะไรแล้วไอ้เรื่องอย่างว่าเนี่ยเขาพูดตอนไหนในการเมืองผสมได้ทุกตอนเลยจะมาว่าก็ว่าพลางทางจะรองLama ni,
ขอถามนิดนึงว่าเมื่อกี้ตอนนั้นเล่าให้ฟังว่าเพลงพระมาลัยเนี่ยปกติเล่นในงานศพครับแล้วเวลาไปเล่นในงานศพเนี่ยไปตอนไหนแล้วเล่นกันนานแค่ไหนยังไงตั้งแต่หัวค่ำสว่างครับตั้งแต่หัวค่ำถึงสว่างหลังจากพระสวดแล้วครับอ๋อหลังจากพระสวดพระอภิธรรมตอนกลางคืนครับเช่นเสร็จประมาณสักสองทุ่มครึ่งครับก็เล่นจนถึงสว่างสว่างครับคณะหนึ่งนี่จ้างไปเนี่ยเท่าไหร่ไม่มีราคาครับเอ๊ะหมายความว่ายังไงไม่มีราคาผมไม่เคยไปรับจ้างใครครับครับหมายความว่าเป็นลักษณะน้ำใจคือเขาหวานให้ไปช่วยเขาหรือว่าไปช่วยเขาด้วยกำลังใจครับอาจารย์เสด็จสถาพรผมเองได้ยินมาว่าจริงๆแล้วในงานศพของไทยเนี่ยจะต้องสนุกงานศพจะต้องใส่สีสันแล้วก็มีการละเล่นที่สนุกแต่แบบฝรั่งเนี่ยเขาจะเป็นอีกอย่างหนึ่งและต่อหลังวัฒนธรรมฝรั่งนั้นเข้ามาสูงมากฝรั่งมาเห็นงานศพไทยเราไปถึงเราทักทายเป็นไงมาเมื่อไหร่ยิ้มแย้มแจ่มใสในงานศพฝรั่งเขาบอกว่าของเขานั้นจะต้องเก๊กหน้าให้มันเศร้าที่สุดเท่าที่จะเศร้าได้เพราะฉะนั้นของไทยเดี๋ยวนี้เริ่มไปติดฝรั่งมากขึ้นนี่ผมได้ยินคำอธิบายมาจริงๆงานศพไทยต้องสนุกเนี่ยอันนี้จริงไหมครับผมคิดว่าอันนี้เราไม่มีข้อมูลชัดเจนนะฮะแต่ว่าจากที่เราพอจะศึกษามาบ้างเนี่ยเราพอจะตอบคำถามได้ว่าคตินิยมที่เชื่อว่าการตายเนี่ยเป็นความโศกเศร้าเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะของบุคคลที่อยู่ในครอบครัวนั้นนะซึ่งเมื่อเสียชีวิตแล้วโดยความจริงเรื่องจบลงเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตจากบริบทของงานศพโดยทั่วไปของภาคใต้นะเราก็จะมีมหรสพนะยิ่งทางฝั่งตะวันตกเนี่ยยิ่งชัดเจนว่าเรามีรองเงงด้วยซ้ำไปนะทางฝั่งตะวันตกเพราะฉะนั้นการบันเทิงเนี่ยก็มีอยู่ในงานศพด้วยเพราะฉะนั้นมันพอที่จะชี้ให้เห็นว่าโดยความเป็นจริงแล้วแต่เดิมนั้นเนี่ยงานศพไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาเศร้าโศกมากมายนะผมคิดว่าคงมีคติหลายคติที่เข้ามาผสมผสานในชั้นหลังผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นคตินิยมทางตะวันตกด้วยหรือเปล่านะครับครับแล้วไอ้ที่เล่นไพ่ในงานศพเล่นไพ่ในงานศพผมฟังข่าวว่าเป็นว่าทำที่ไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นในชั้นหลังหรือเปล่าเพื่อนผีหรือเพื่อนเจ้าภาพเขาบอกถึงขนาดนี้นะครับว่าเดี๋ยวนี้ที่ปากใต้เนี่ยถ้าไพ่เป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ถ้าเป็นโปนะฮะโปปากใต้เนี่ยไม่ใช่พวกเขาเรียกโปปั่นหรือเปล่าโปปั่นโปปั่นเนี่ยเขาบอกโอ้โหเจ้ามือโปเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นเขาจะเข้าไปประมูลงานศพบางคนพอเพื่อนตายดีใจได้เล่นไม่คือเข้าไปมูลงานศพถึงขนาดพยายามที่จะต่อรองให้ยาวที่สุดนะเพื่อที่จะให้สามารถเพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะแต่ก่อนผมไม่ทราบอย่างนี้เป็นไงนะครับแต่ก่อนนั้นก็ถือว่าการมีการละเล่นเล่นการพนันเนี่ยก็เป็นเพื่อนศพนะเป็นเพื่อนศพแล้วก็เจ้าภาพเองก็จะได้ค่าตงไปเป็นค่าโสหุ่ยในการที่จะจัดการงานศพอะไรประมาณนี้นะครั้งหนึ่งก็ทำให้ทั้งเจ้าภาพทั้งชาวบ้านเองด้วยในต่างๆก็ได้เล่นกันได้ไม่มีใครเสียหายอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตชาวใต้เหมือนกันคือ เดี๋ยวนี้รองแงงได้ถอดผ้าถุงนะซึ่งเป็นผ้าปะเต้นะฮะแล้วก็ถอดเสื้อสอดเสื้อย้อยหยาเนี่ยเสื้อของคนของผู้หญิงมุสลิมนะครับมาเป็นนุ่งกระโปรงสั้นแบบแค่ปิดก้นนะฮะนั้นหางเครื่องแดงความม่วงทีนี้สิ้นห่วงหน้าปอนายไม่รู้ที่หันหน้าไปหาใครตั้งใจตาเบาต้องเฮาลมน้อย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 ทันยงทันยงยงไรแล้วน้องยังจูดอกสาวสาวตามนี้มีหลายคนชวนแม่นามนไปเล่นชุนควายวันเที่ยงแดดร้อนนะชวนแม่บังโอนไปเที่ยวใจร้าชวนแม่นามนเล่นชุนควายน้องดูไม่ได้ผู้ชายหลายคนน้อย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 
งิงเมื่อกี้เนี่ยผมเป็นยังไงศิลปินอันนี้ผมขอเรียนนิดนึงนะครับว่าบังเอิญผมทำวิจัยเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเราพบว่าร้องเงงนี่เกิดขึ้นทางฝั่งตะวันตกแน่ๆนะครับแล้วก็น่าจะประมวลแหล่งเกิดได้คือที่บ้านแหลมที่กอลันตาอ๋อที่มาจากกอลันตาป่ะครับที่กอลันตาจังหวัดกระบี่แต่ผมอยากเรียนนิดนึงว่านี่คือนี่คือการแพร่กระจายนะฮะการแพร่กระจายของว่าทำพื้นบ้านผมคิดว่าทางสุราษฎร์คงจะเป็นสายที่มาทางกระบี่นะเพราะพื้นที่ของกระบี่ส่วนหนึ่งจะเชื่อมถึงสุราษฎร์แล้วก็รวมถึงลิเกป่าด้วยนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าผมเห็นนะฮะว่ามีอนุภาคที่แตกต่างมากกับของเดิมนะของดั้งเดิมของทางฝั่งตะวันตกผมอยากเรียนนิดนึงว่าร้องเงงเป็นการละเล่นของชาวบ้านประเภทการร้องและการเต้นนะของชาวบ้านมีทั้งร้องและเต้นนะครับเมื่อครู่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการร้องที่เรียกว่าการร้องเพลงตันหยงแล้วก็เขาเรียกว่าเพลงตันหยงนะเพราะมันเริ่มต้นส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่บทร้องเงงมักจะเริ่มต้นว่าตันหยงนะแล้วอาจจะต่อด้วยกำปงแลน้องหรืออะไรก็แล้วแต่ต่อด้วยอะไรต่างๆนานาผมอยากเรียนว่าการจากการศึกษาพบว่าการเข้ามาของร้องเงงในสังคมภาคใต้นะครับมันเข้ามา2ทางทางหนึ่งคือเข้ามาทางสายวังเจ้าครับคือวังรายาของทางเขต3จังหวัดครับนะทางยะลาทางปัตตานีส่วนเขาจะเน้นทางเป็นนาฏดนตรีเป็นนาฏศิลป์ครับนะคือเน้นการเต้นเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะโชว์แขกเมืองหรือว่าแขกของเจ้าเมืองหรืออะไรทำนองเนี้ยเพื่อที่จะบันเทิงใจครับแต่ว่าอีกสายหนึ่งเข้ามาทางฝั่งทะเลจะต้องเข้าใจนิดนึงนะว่าทางชวาหรืออินโดนีเซียซึ่งโรงแรมจริงๆแล้วเกิดที่อินโดนีเซียครับเพราะจากการศึกษาเราพบว่าเป็นการผสมผสานของท่าเต้นนะของเจ้าอาณานิคมอย่างของสเปนจุดที่สำคัญที่สุดคือเครื่องดนตรีของโรงแรมนะฮะโดยความเป็นจริงโรงแรมต้องมีไวโอลินมาจากสเปนต้องมีไวโอลินนะฮะเป็นการเล่นพื้นบ้านที่มีไวโอลินแต่ชาวบ้านเรียกซอเขาไม่เรียกไวโอลินนะฮะเรียกซอแล้วเขาก็ไม่ได้แนบคางสีนะฮะเขาก็ตั้งสีกันเนี่ยสีกันธรรมดานี่แหละอาจารย์บอกว่ามาจากสเปนมันเป็นการผสมผสานของการเต้นแบบที่อาจจะเราเรียกว่าฝรั่งรำเท้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่มาผสมผสานกับเรื่องพื้นเมืองของอินโดนีเซียจนกระทั่งเข้ามาทางไทยแล้วร้องเงงสมัยก่อนบทร้องเป็นภาษาพื้นเมืองนะเป็นภาษาชวานะพัฒนามาเป็นภาษายาวีนะครับของมาเลเขาแล้วก็ถึงเพิ่งมีการปรับเปลี่ยนเนื้อร้องเป็นภาษาไทยสักประมาณไม่เกิน80ปีครับตอนนี้มีร้องเงงมีกี่คณะฮะตอนนี้ผมคิดว่าฝั่งตะวันตกนะฮะจากทางภูเก็ตมากระบี่มาตรังนะอาจจะขึ้นมาถึงสุราษฎร์ผมคิดว่าเท่าฝั่งตะวันตกเท่าที่ผมประเมินที่เป็นคณะเกือบไม่มีแล้วแล้วก็เป็นเรื่องน่าเศร้ามากสำหรับผมเนี่ยผมเพิ่งไปกอลันตาเมื่อ2เดือนที่แล้วเมื่อ 3-4 เดือนที่ผ่าน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมพบว่าโรงแรมก็เหมือนกับการเล่นพื้นบ้านอื่นที่พัฒนาไปไกลมากคือไกลมากคือเดี๋ยวนี้โรงแรมได้ถอดผ้าถุงนะซึ่งเป็นผ้าปะเต้นะฮะแล้วก็ถอดเสื้อสอดเสื้อย้อยหยาเนี่ยเสื้อของคนของผู้หญิงมุสลิมนะครับมาเป็นนุ่งกระโปรงสั้นแบบแค่ปิดก้นนะฮะเหมือนหางเครื่องแล้วจริงๆแล้วรองเงงของสายที่เข้ามาของสามัญชนเนี่ยมันจะมีจังหวะของคือคล้ายกับผมอยากให้เห็นภาพของรำวงมีการจัดตั้งขึ้นเป็นคณะนะครับมีนางรำนั้นต้องฝึกเพื่อที่จะสามารถที่จะเต้นได้ทุกจังหวะพอนุ่งสั้นขึ้นเนี่ยคนนิยมมากขึ้นไหมครับผมว่านี่คือการพยายามปรับนะฮะเพื่อให้อยู่ได้ของคณะรองเงงทางฝั่งตะวันตกนะที่ยังมีอยู่แล้วยังมีเพลงนาครับงั้นเราเชิญชมเพลงนาเลยครับการร้องเพลงนานะครับก่อนที่จะลงนาจะต้องมีการกราบไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะครับพระครูอาจารย์นองนายางลงนาคุณเอ๋ยกหัตถานาขึ้นกราบไหว้ก็และคุณเองเอ้ยแล้วยกกระทาคว้าสายหรือน้องยกขึ้นชายเกศังยกขึ้นสายเกศังง่ายมุดโตผมกลองไม่ยอมรอง
พลงนางพอแค่นี้ครับถามแม่เพลงนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะกลับพ่อเพลงนะไม่ใช่แม่เพลงครับพ่อเพลงนี่มาจากจังหวัดไหนครับจังหวัดชุมพรครับมาจากชุมพรโอ้มาไกลซะด้วยเพลงที่ร้องเมื่อกี้นี่นะครับไปเพลงไปร้องที่ไหนร้องตามธรรมดาเขาร้องที่เวลาเกี่ยวข้าวในงานในนาเวลาเขายกแขกจากที่นี่ไปช่วยอย่างแขกยกจากที่หนึ่งนะตำบลหนึ่งไปช่วยอีกตำบลหนึ่งลองเกี่ยวข้าวแบบโบราณนะครับแล้วพอมีเวลาแขกมาหลายๆคณะหลายหมู่สนุกสนานก็มีนกแม่เพลงพ่อเพลงเนี่ยจะร้องเป็นเพลงนาเป็นคู่เป็นคู่คู่ครับถ้าคู่นี้ร้องก็คุณนุ่นหยุดแล้วคู่นี้ขึ้นก็คุณนุ่นลงหมายก็ว่าแสดงความบันเทิงกันทั้งสองฝ่ายแข่งความสามารถกันในการร้องทั้งคู่และเพื่อที่จะจีบสาวไปด้วยในตัวเลยฮะอ๋อจีบสาวไปด้วยครับตอนสมัยหนุ่มๆเนี่ยใช้เคยแม่เพลงเคยมีมั้งแล้วเป็นยังไงเรียบร้อยไหมก็สนุกดีเป็นโบราณแบบว่าสนุกเหลือเกี่ยวข้าวแล้วร้องเพลงได้แฟนกี่คนร้องคู่อ่ะคู่ร้องเป็นคู่แล้วสำเร็จไหมเกือบจะสำเร็จแสดงว่าเพลงนี้ไม่แน่จริงมีบางคนก็สำเร็จแต่ผมไม่ได้เป็นนักร้องอาชีพไม่ใช่หรอกถ้าสำเร็จนี่ผมจะได้ไปเรียนกับพ่อเพลงมาขอบคุณครับคุณพ่อเพลงถ้างั้นเรามีอีกชุดหนึ่งมาโดราของเวียงสะที่ทั้งร้องทั้งรำถ้าอย่างนั้นเราสุดท้ายคนบุญธรรมเฉินเอียดฉาดคนฉลาดแหลมลับฉันไม่เคยพลักเลยก็คนทันด็อกเตอร์เจิมศักดิ์ปิ่นทองและมองการเลยที่มีใจแจ้งดีมาช่วยเป็นพิธีกรแล้วก็คุณนายอำเภอทั่วจะไหว้พระวันในรายการลานบ้านลานเมืองเรื่องช่วยเหลือคุณบุญธรรม
กเอาเรือลำใหญ่ๆมาช่วยเตียงที่ใต้คอนอยู่นี่ว่ายไหนอำเภอก็โจทย์ก็คนรูปร่างเมืองคอนเตียงให้ผ่อนไหนเป็นรัฐมนตรีนะว่ายคนใส่เสื้อลายและชาจูฮามเมื่อนกับซ่อนรำอยู่เตียงท่าเมาที่ที่สถาพรสถาพรอาจารย์สถาพรเชื่อคุณสถาพรและจักใจดีมาทางนี้คุณบุญธรรมท่านนำรอคอยนายแพทย์ชูชัยนายแพทย์ชูชัยทั้งนายแพทย์ชูชัยและจักใจกล้าเศร้าทำนี่ว่าคิดยาเอจัดเจ็บร้อยคุณสู้เห็ดจองเก้าแหล่นังตาลอยเตียงกระท่อมขอยๆมีเมียน้อยหรือยังยังไม่มี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 คุณหมอชูชัยครับครับมันมีศิลปินพื้นบ้านอันหนึ่งนะครับที่ชาวบ้านนี่เขาบอกว่าเป็นที่นิยมกันมากนะครับว่าถึงแม้มันจะเป็นวัฒนธรรมนานแล้วนะครับชาวบ้านเขาบอกว่ายังนิยมอยู่อันนี้ไม่เป็นการเป็นการทรมานสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเขาบอกว่าเป็นการสนุกสนานเป็นเกมกีฬาอันหนึ่งเอาไปให้หมอชูชัยมาดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาบอกไก่ชนกันนะครับไอ้ไก่ชนนี่มันเข้าเล่นกันทุกหมู่บ้านหรือเปล่าครับเกือบทุกหมู่บ้านเลยครับอ๋อครับให้ลองสาธิตให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ใส่นวมอ๋อวันนี้ใส่นวมเรียบร้อยนะครับเป็นใส่นวมอะไรป้องกันอย่างดีนะครับไม่มีอะไรครับลองอ๋อมันมืดแล้วมันยังง่วงนอนเอ๊ะมันไม่รู้จักกันมันตีกันได้ไงเจอหน้ามันก็ตีกันเลยนะโอ้โหโอ้โหเอาแดง 2-1 แดง 2 แดง 2 ว่าไง 2สองสองว่าไงตัวดำจริงเอาแล้วครับอ้าวหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาขอบคุณครับขอบคุณไก่สองตัวมาแสดงให้ดูครับหมดยกพอดีท่ามจริงๆสิ้นละพินผืนบ้านที่มาร่วมตัวนี่สาเหตุไรครับซึ่งมาร่วมตัวกันมันตำถ่ายมดแล้วก็มันตำถ่ายมดกันอยู่ต่างคนต่างอยู่ในตำถ่ายจะมดเมื่อตำถ่ายจะมดเนี่ยก็เลยมันต้องมีวิธีว่าตำผือย้ายมดก็ไปสืบห้าว่าอยู่ตรงไหนมั่งสืบห้าพบแล้วเอาหมากกอสั้นขึ้นไปหนองคอนคือว่ามดนี่มันมดเลยมดทางห้ากินหรือว่ามดเลยมดปันอ๋อมดปันเมื่อเพลง8บอสที่อยู่ในกิ้งปราพรมมันะอำเภอปราพรมมันเนี่ยเมื่อก้อนในสารานุกรมจะบอกว่านายเรื่องบ้านหน้าเนยครับเพลง8บอสบนลังชางของพระยานครหน่อยไปที่มาลากาตอนนี้เพลง8บอสไม่มีแล้วครับที่ปราพรมไม่รู้ว่าขึ้นปันผือลงปันผือเพลง8บอสตรงนี้ไม่มีใครเล่นได้แล้วเล่นไม่ได้เลยครับซึ่งทีนี้ไอ้อื่นก็ตำถ่ายจะมดตำถ่ายจะมดก็คิดว่าวิธีที่จะอยู่ได้โดยคติตรงนี้ก็มาจากคําพุทธภาษิตอยู่ตอนนึงนะครับถ้าท่านพุทธจะอยู่ได้เพราะพุทธบริษัทสิพุทธบริษัทคําว่าบริษัทนั้นคือความเป็นองค์กรนั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้ภูมิปัญญาต้องทิ้นศิลปินพื้นบ้านจะอยู่ได้นี่ก็เพราะมีความเป็นองค์กรเหมือนกับพุทธบริษัทไม่ต้องกว้ากับเคยไม่ต้องกว้ากับรัฐไม่ต้องกว้ากับเคยครับต้องมีความคิดมันครับผมแล้วสาเหตุหลักที่ทําให้มันหมดนี่มันเพราะอะไรมันคงเรื่องของการละเวลาหนึ่งเรื่องของการไม่รู้คุณค่าช่องเป็นเรื่องของทีมาชื่อทางด้านอื่นมาถ้ามาในเรื่องชื่อก็ชื่ออื่นมาแทนในเรื่องของความบันเทิงความบันเทิงอื่นก็มาแทนคนไปแล่โทรทัศน์ไปแล่ดนตรีหลวงทุ้งครับซึ่งในเรื่องของการที่จะว่าเป็นขวัญกำลังใจที่ว่าชายรักษาโรคความเจ็บป่วยทางวัฒนธรรมก็มีเรื่องอื่นมาแทนอ๋อมีการแพทย์ปัจจุบันอะไรต่างมีโรงพยาบาลความจำเป็นตรงนี้ก็หมดไปหมดไปก็คิดว่ามันเ
ลักษณะที่มดในลักษณะที่ยังมีอยู่คือไม่กว่ามันโนราชื่อยังอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นโนราหรอกมีแต่นักร้องกับอ้างเครื่องแล้วถึงเวลาทีนี้พูดฟาดปิ้งไปเดียวเพื่อที่คุณชูวิทย์จะลืมไปแต่เดียวว่าโนราต้องให้แกพาได้ไหมเนี่ยงานเทศกาลบางงานถึงเป็นงานประเพณีที่มีประจำอยู่บางพื้นที่ของอำเภอบางจังหวัดนี่มีการบอกเช่นว่าผู้ปกครองนะยกตัวอย่างจัดเจนงานเดือดทริปนครที่ธรรมราชควันตรงไปเลยว่า เรื่องการแสดงของศิลปินบ้านยกง่ายอำเภอเมืองเป็นเจ้าภาพอำเภอเมืองบอกว่าโนราต้องเอาที่มีอ้างเครื่องโนราไม่โบราณไม่เอาอนี่คือเป็นความเข้าใจผิดเพราะตาอ้างเครื่องกับคนมาหมากไอ้แบบนี้มันยังมีอยู่แต่มันกลายพันธุ์จ้ะมันก็คือมีอยู่แล้วแต่หมดไปอาจารย์ณัฐพรครับตรงนี้วัฒนธรรมบริโภคนิยมมันเข้ามาแสกมากับตรงนี้วัฒนธรรมของส่วนกลางของตะวันตกมาทำลายตรงนี้ไหมครับครับผมอยากให้ศาสนาบอกภาพรวมๆของการละเล่นพื้นบ้านทั่วๆไปมันใหญ่นั่งโนราเลยปะเนี่ยผมว่ามันเหล็กเดียวขุนหม้อถ้ำถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้ว่าใจมันมดไปผมคิดว่าเราหน้ามองว่ามันมีในมีประเด็นหลักๆอยู่2ประเด็นผมว่านะประเด็นแรกคือปัญหาที่เกิดจากเหตุปัจจัยภายนอกปัญหาที่2คือเกิดจากเหตุปัจจัยภายในของศิลป์ของงานศิลปะการละเล่นนั้นเองนะไอ้ปัจจัยภายนอกนี่อย่างที่คุณหม้อว่าการพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วก็การรุกเข้ามาของซื้อของซื้อใหม่ๆเป็นจำนวนมากที่มันอะไรมันอาจจะสอดรับอาจจะสอดคล้องกับระบบบริโภคนิยมที่เป็นกระแสลักกลุ่มสังคมเราอยู่นี่ทุกอย่างผมว่าทางช่องเก้าเองอาจจะต้องยอมรับว่าซื้อที่เราแผลออกมาเนี่ยมันไปกระตุ้นคนให้รับได้ง่ายมันไปกระตุ้นพวกกิเลสได้มากว่างานถึงเป็นงานศิลปะมีความซับซ้อนนะมีอะไรหลายๆอย่างงานศิลปะพื้นบ้านอย่างโนราอย่างนั่งลุงข้อสำคัญนี่อย่างนึงข้อสำคัญอีกประการนึงวิธีการผลิตของคนเดี๋ยวเปลี่ยนไหมเวลาของคนมันไม่มีคนต้องไปจมอยู่ถ้าฝักพ่อนั่นคือหน้าจอทีวีใช่ไหมครับนี่มีผมว่าแล้วอีกประการอาจจะเป็นเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเราแต่สังคมไทยนะผมว่าเริ่มมาเศรษฐีปีแล้วตอนนี้เป็นเศรษฐีปีที่เห็นได้ชัดเลยว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือว่านายมีส่วนอย่างสำคัญที่ทำให้การละเล่นพื้นบ้านสู้ง่ายไปกับพร้อมกับแพทย์ภาษาเศรษฐกิจด้วยเราไม่คำนึงถึงเรื่องนี้เลยนี่ผมพูดถึงปัจจัยภายนอกนะครับแต่ปัจจัยภายในก็ต้องคำนึงด้วยว่าในโลกที่มันเปลี่ยนแบบนี้งานศิลปะของชาวบ้านเองนี่จะต้องเข้าใจว่ามันยากมันไม่ง่ายนะครับมันต้องมีเวลาในการฝึกหัดอย่างโนรานี่อีรำได้ดีได้นี่มันต้องหัดเด็กมันต้องสามารถตัวนวลไม่ว่าปอดไหนดองได้โอ้โหเมื่อกี้นี้ผมเห็นเลยใช่ไหมครับให้ผมลองไปลำเมื่อกี้นี้ไม่มีทางโอ้ตัวอ่อนนุ่มเลยนะแล้วก็ผมเสริมตรงนี้เลยอาจารย์เลยนะฮะจากโนราที่ผมเห็นเมื่อครู่นะฮะสองคณะที่มาลำเราจะเห็นว่ามีข้อต่างกันครับคณะแรกเราจะเห็นว่ามันลงตัวมากเป็นอะคาเดมิกเป็นอะไรเป็นระเบียบวิธีเป็นแบบแผนที่ชัดเจนแต่โนราท่านหลังที่มาลำเนี่ยภาษาฝรั่งน่าจะใช้คำว่า by heart นะฮะคือเขาหลุดจากระเบียบแบบแผนแต่เล่นจากใจเลยแต่ว่ามีแบบแผนอยู่นะแต่ว่าเขาไม่ยึดติดกับแบบแผนนั้นนะแต่เขาหลุดออกมาผมว่าอันนี้คือวิถีของชาวบ้านเขาเล่นด้วยชีวิตจิตใจเลยเขารู้สึกเขาสามารถที่จะเล่นกับคนที่อยู่รอบข้างได้เขาสามารถที่จะเล่นตามใจเขามือเท้าเขาจะไปตามใจแต่อยู่ในคันลองของระเบียบแบบแผนเดินในพูดอย่างนี้ก็ดีแล้วเมื่อกี้นี้ผมเห็นความสัมพันธ์กันดีระหว่างคนที่เต้นโนราครับร้องแล้วก็มีคนตรงเนี้ยที่นั่งตีครับใครเป็นคนนำใครเป็นคนดูนี่นี่ผมว่าสำหรับกรณีของโนราฮะเป็นงานตัดสินที่แปลกตรงที่ว่าเครื่องคือปกติแล้วเนี่ยการเต้นรำเนี่ยเครื่องดนตรีจะมากำหนดท่าเต้นท่ารำแต่โนราเนี่ยคนรำจะกำหนดตัวดนตรีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเห็นอยู่เมื่อครู่เราจะเห็นคนเด่นมากคือนายทัพนะแล้วเมื่อครู่เนี่ยตัวโนราคล้ายๆกับจะรำยั่วนะอาจจะคล้ายๆกับที่เขาเรียกว่ารำยั่วปียั่วทัพนะฮะหมายความนายทัพจะต้องตาจะต้องจ้องอยู่ตลอดเวลาว่าโนราจะไปไงนะทัพเขาเรียกว่าต้องฉับนะต้องฉับตามให้ลงตามจังหวะที่โนราจะรำนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะผมคิดว่าอย่างนั้นแต่ผมเห็นนั่งโซฟอนครับสรุปว่าตอนนี้เนี่ยศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้เนี่ย
มีเลือดกี่ปีอย่างครับตอนนี้คือตามที่เราได้สำรวจครับมันมีอยู่ประมาณ24ปะแน่ไอ้ที่เลือดจริงๆนี่ที่เลือดจริงๆก็พอไปได้พอไปได้ครับนั่งตะลุงมโนราเปล่งบอกสามอย่างนี้ครับมันจะเลือดอย่างเกินนี่มดอย่างอื่นมันจะไม่ถึงกับมดแต่ว่าไม่กว่าจะต้องฟื้นฟูต้องฟื้นฟูกันต้องฟื้นฟูต้องอนุรักษ์กันต้องอนุรักษ์ครับและนั้นอยากจะทําสื่อประเภททางไกลเนี่ยนะเพื่อที่จะกระตุ้นให้คนเนี่ยเห็นความสําคัญของเรื่องศิลปินพื้นบ้านศิลปะพื้นบ้านมั้ยครับผมเคยเสนอต่อที่ประชุมในการก่อตั้งองค์กรศิลปินทั้ง65องค์กรผมบอกว่าถ้ามีก๊อฟวรภาแล้วทําไมเราไม่มีโนราวันละ5ล่ะนะครับในหนังโสพลนะสนใจว่าแค่เรามารวมตัวกันวันนี้นะครับมาดูศิลปินพื้นบ้านเขาแสดงเนี่ยนะครับผมเห็นลุ่มมาจากทั่วจังหวัดภาคใต้เลยนะครับการรวมกันนะครับ15จังหวัดไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทำยังไงให้รวมตัวกันได้เนี่ยศิลปินคือเริ่มที่นี่การรวมตัวกองศิลปินเคยทำนะอาจารย์เคยทำกันมานะโดยเฉพาะที่นครศรีธรรมราชทำกันมาหลายสิบปีมาแล้วรวมตัวกันมันก็ล้มลุกคลุกคลานล้มบ้างยืนได้บ้างครับก็เกิดความรู้กันมาว่าถ้าเราคือเดิมทีเขาจะรวมในลักษณะที่เอาหัวหน้าแผนกมาเป็นสมาชิกเป็นหัวหน้าแผนกหมายความว่าผู้ที่เชี่ยวชาญได้เชี่ยวชาญมันอย่างนายหนังเนี่ยอ๋อนี่ก็แผนกนึงแผนกหัวหน้าครับก็เห็นว่ามันอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็ต้องเกิดความรู้ใหม่กันมาว่าจะต้องเอากันมาทั้งหมดลูกคู่ที่เล่นดนตรีก็ถือว่าเป็นศิลปินต้องเอามาเป็นสมาชิกท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ให้การสนับสนุนก็ต้องถือว่าเอามาเป็นสมาชิกคนที่ผลิตอุปกรณ์มันอย่างทับมงชิงกลองรูปหนังตะลุงดนตรีทั้งหมดดนตรีทั้งหมดก็ต้องเอามาเป็นสมาชิกก็รู้สึกว่ามันจะดีขึ้นแล้วก็จะเริ่มต้นจากการนัดประชุมศิลปินเหล่านั้นแล้วก็ตั้งเป็นชมรมกันชมรมนี่ก็หมายความว่ากลุ่มเล็กๆก่อนกลุ่มเล็กๆก่อนครับคือใช้ในระดับอำเภออำเภอเขาเรียกว่าชมรมศิลปินพื้นบ้านศรีวิชัยซึ่งความหมายก็ว่าศิลปินพื้นบ้านความหมายก็ว่าศรีวิชัยก็อาจารย์บุญธรรมก็สามารถที่แจ้งได้ดีครับในระดับจังหวัดก็เรียกว่าสังฆพันธ์ชมรมศิลปินพื้นบ้านศรีวิชัยโดยเอาทุกอำเภอครับพอไปในระดับภาคก็เอาทุกจังหวัดเข้าไปเป็นสมาชิกเป็นสภาเรียกว่าสภาสหพันธ์ชมรมศิลปินพื้นบ้านเหมือนสภาผู้แทนราษฎรนี่นะมันก็ใหญ่ขึ้นครับมีจำนวนสมาชิกเท่าไหร่ครับทั้งหมดเลยนี่2,000กว่าครับตอนนี้ 2,000 กว่าคน 2,000 กว่าคนโอ้ครับรวมกันมากี่ปีแล้วครับดูแล้วรู้สึกเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเหมือนกันนะมีระดับภาพประมาณที่เต็มรูปก็ประมาณ3ปีเกือบจะ4ปีแล้วอ๋อก็เพิ่งก่อร่างสร้างตัวแต่ว่าเดิมทีมันก็รวมกันอยู่จังหวัดใครจังหวัดมันอ๋อแต่นี่มีการมีเครือข่ายเชื่อมโยงกันทำให้มีพลังมากขึ้นผมเป็นสมาชิก 2,000 คนแล้วนี่นะครับในหนังบุญธรรมแล้ว 2,000 คนนี่มาทำยังไงกันต่อก็ตรงนี้ผมขอเสริมอาจารย์หรือพอที่จะตอบได้ว่ากิจกรรมหรืองานที่เราจะทำมันก็แยกเป็น3ระดับคือเราในระดับภาคในระดับจังหวัดและก็ในระดับอำเภอในระดับภาคก็พวกเราทั้งหมดพวกคณะสมาชิกได้ร่วมกันคิดได้ร่วมกันทำและได้ร่วมการประเมินผลมาแล้วครับที่ทำมาแล้วประการแรกก็คือเราทั้งหมดใน15จังหวัดภาคใต้ได้ลงชื่อกันในหนังสือเสนอต่อประธานสทร.คณะกรรมการสทร.เพื่อร่างรัฐธรรมนูญก็นอกจากนั้นเราก็ได้ไปร่วมทำประชาพิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญตามที่คณะสสได้กำหนดมาก็ปรากฏว่าผลที่เราได้เสนอไปก็ได้ผลเกินคาดเสนออะไรตอนนั้นเสนออะไรเสนอเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมศิลปะภูมิปัญญาต้องติดปากได้คือมีส่วนร่วมในการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับประเด็นไหนครับประเด็นไหนมาตรา40อ๋อว่าไงครับมาตรา40หมายความว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์จะต้องมีเนื้อหาสาระของวัฒนธรรมมาตรา46บุคคลที่รวมตัวกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมแล้วมีสิทธิ์ที่จะดำเนินงานทางวัฒนธรรมเอง
มาตรา69คนไทยทุกคนจะต้องเป็นหน้าที่ในเรื่องการทำงานทางวัฒนธรรมเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกมาตรา81รัฐจะต้องเข้ามาส่งเสริมมาตรา289องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบต.ก็ดีสจ.ก็ดีสท.สข.จะต้องมีหน้าที่ในการบำรุงรักษาทำไมจำมาตราแม่นเหลือเกินแม่พูดเหมือนบรรดาสสในสภาเขียนเองเขียนเองก็มีส่วนร่วมในการร่างมีส่วนร่วมครับโอ้มีส่วนร่วมพาดพิงอบต.พาดพิงสสไม่ทราบว่าสสวิทยาเห็นยังไงครับโดยขบวนการที่การรวมตัวมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญการรวมตัวของศิลปินผมคิดว่ากระบวนการศิลปินที่รวมตัวถึงวันนี้ค่อนข้างจะมีบทเรียนสูงฮะเพราะเท่าที่ติดตามดูนี่มีการรวมตัวระดับจังหวัดระดับอะไรกันมานานพอสมควรแต่ระดับภาคที่ผมเห็นใน 3-4 ปีที่ผ่านมานะผมคิดว่าประสบการณ์ที่ให้อย่างหนึ่งที่กลุ่มศิลปินแยกแยะออกก็คือแต่เดิมเป็นเรื่องการรวมกันหัวหน้าวงหัวหน้าศิลปินคือในหนังก็ตั้งไปเป็นชมรมลูกคู่หางคู่นี่ไม่ได้มีการพูดถึงแล้วในกระบวนของการทำงานเองทุกคนก็เป็นมืออาชีพทั้งนั้นแล้วก็มีความขัดแย้งกันอยู่ในลักษณะของงานเหมือนกันแต่งการคนต่างก็เก่งกินหรือเปล่าครับก็มีเพราะศิลปินเหล่านี้เป็นศิลปินอาชีพต้องยังชีพด้วยการเล่นหนังเล่นละครอย่างนี้เพราะความขัดแย้งในอาชีพก็มีอยู่เพราะเมื่อไม่ได้ดึงระดมคนภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากนักนี่องค์กรตั้งกันสักพักความขัดแย้งมีก็เริ่มละลายหายไปแต่ช่วงหลังผมคิดว่าหลายๆคนที่มีใจรักในศิลปินนะแล้วก็มีเลือดวิญญาณศิลปินแต่ไม่ใช่ศิลปินอาชีพอย่างเป็นครูบาอาจารย์หลายท่านนี่เข้ามาร่วมในองค์การจัดการองค์กรทิศทางขององค์กรก็ค่อนข้างจะมีการก่อเกี่ยวกันดีขึ้นความขัดแย้งต่างๆถึงแม้จะมีอยู่บ้างก็ได้มีการจัดการให้หายลงไปเยอะพอสมควรผมคิดว่าวันนี้ทิศทางของสภาสหพันธ์ศิลปินภาคใต้ศรีวิชัยนี่ค่อนข้างจะเป็นองค์กรที่ได้รับการพัฒนาในทิศทางที่สมบูรณ์พอสมควรในแผนพัฒนาฉบับที่8รวมทั้งรัฐมนตรีฉบับใหม่เนี่ยพูดถึงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยรัฐบาลหรือรัฐหรือผู้เกี่ยวข้องก็ตามในฐานะบทบาทของสสเนี่ยตรงนี้มีบทบาทในการเสริมสร้างความเข้มแข็งนี้ยังไงบ้างครับผมคิดว่าผมคงเป็นตัวรับฟังมากกว่าในการที่องค์กรก็สะท้อนผ่านขึ้นมาเพราะต้องยอมรับความจริงกับตัวเราเองนี่ไม่ได้มีประสบการณ์หรือว่าเป็นศิลปินในการที่รู้เนื้อแท้ครับเพราะผมทําได้หลักก็คือการรับฟังขึ้นมาแล้วก็ไปสะท้อนแปลเป็นงานออกมาอีกทีครับในส่วนของอบต.ล่ะครับอบต.ในฐานะเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนศิลปินพื้นบ้านยังไงบ้างครับ บอกว่าผมอยากจะทำโครงการเสนอขอเกี่ยวกับอุปกรณ์การแสดงหนังตะลุงก่อนก็พอดีก็ทางสมาชิกก็บอกว่าน่าจะให้ลองดูก็ได้เตรียมการแล้วก็ให้มาแล้วแล้วก็ได้มอบหมายให้กับชมรมที่เรียบร้อยแล้วก็ทางท่านประธานอบต.ก็ดีทางเพื่อนสมาชิกก็ดีบอกว่าต้องการจะสนับสนุนตามกฎหมายของอบต.คืออยากจะให้มีเดือน5นี้จะมีฮานประเพณีก็จะให้ขึ้นอีกให้ประมาณอ๋อจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อการนี้อย่างชัดเจนสนับสนุนครับแล้วก็จะให้หอกระจายข่าวด้วยปีหน้าปี43ถ้ามาน่าจะได้เจอหอกระจายข่าวของอบต.ไทขาวเลยครับอ๋อครับเห็นได้ยินมาว่าทางศิลปินเนี่ยได้มีการก่อตั้งธนาคารของศิลปินใช่ไหมครับธนาคารนี้ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรครับให้เรียนรู้เรื่องกลุ่มออมทรัพย์การออมทรัพย์นะแต่นำร่องแต่เฉพาะอำเภอวัดไซอยู่อยากให้อีก65องค์กรดำเนินการแบบนี้เริ่มมาจาก9คนแล้วตอนนี้ขึ้น112คนเริ่มมานานแล้วยังครับที่หัวไซครบรอบปีในวันที่4เมษายนก็จะถึงนี้ถึง1ปีปีเดียวอยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้เงินปันผล 10,000 เท่าไหร่เงิน 15,000 ทั้งกองทุนมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับครับ 15,000 ถ้าสมมติว่าเชื่อมโยงทั้ง65องค์กรนี่ก็คงมีพลังที่จะทำต่างๆได้เยอะครับแต่เดี๋ยวเมื่อกี้คำถามคุณชูวิทย์อยู่นิดนึงว่าทำยังไงจึงจะรวมตรงนี้นะรวมกันได้ทั้ง15จังหวัดตรงนี้ก็จากข้อสรุปที่ปฏิบัติมาก็ผมผูกให้เป็นเชื่อมโยงว่า1ต้องชอบแลกเปลี่ยน
สองมันเพียนเวียนแวะสามแนะให้ทำสี่นำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้ได้สัมผัสเคร่งครัดพิธีกรรมดั้งเดิมเสริมพิธีกรรมใหม่ให้กำลังใจต่อกันมุ่งมั่นตามวิสัยทัศน์สิบข้อก็ของเขียนโครงการอย่างนี้ทีนี้ถ้าแปลงให้เป็นรูปธรรมครับถ้าแปลงให้เป็นรูปธรรมที่จะให้เห็นอนาคตว่า65องค์กรจะเชื่อมโยงกันเนี่ยจะพูดยังไงครับจริงๆแล้วมันก็เชื่อมโยงแต่ว่ายังไม่เข้มแข็งครับเพราะฉะนั้นการออกแบบองค์กรที่มันมีที่พูดกันถึงหลายท่านเมื่อกี้นะเมื่อก่อนใต้ชมรมหนังตะลุงก็มีแต่นายหนังลูกผู้ไม่เข้ามาเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้การรู้ปัญหาแล้วเอามาออกแบบก็ใช้เวลานานผมใช้เวลาเมื่อตั้งแต่วันที่เมื่อปี2521นะแล้วมาเป็นรูปเป็นร่างเมื่อปี2538เพราะท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวัศรีเป็นผู้เห็นโครงการท่านบอกว่าน่าสนใจมากท่านก็ให้ทางดร.นันทสารแล้วก็ทางสวช.ช่วยก็พัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆในตรงนี้นะผมมีเวลาอีกไม่มากนะครับขอถามอีก 2-3 คำถามคำถามหนึ่งก็คือว่าอนาคตหวังว่าจะทำยังไงการรวมตัวในครั้งนี้เนี่ยนะครับทางสภาสหพันธ์ทั้งหลายเนี่ยคิดจะมีโครงการคิดจะทำอะไรในอนาคตอยากจะทำอะไรครับมี3ข้อนะ1พรบให้ออกเพื่อตั้งสภาสหพันธ์ชมรมศิลปินพื้นบ้านศรีวิชัยอยากให้กฎหมายรองรับมีกฎหมายรองรับ2พรบมหาวิชาลัยศิลปินพื้นบ้านศรีวิชัยไม่ใช่มหาวิทยาลัยนะวิชานะที่ในหลวงพูดถึงแล้วก็3ขวากสสในประเด็นนี้สำคัญมากในมาตรา46แห่งรัฐธรรมนูญวรรคสุดท้ายบอกว่าทั้งนี้แล้วแต่กฎหมายบัญญัติเพราะฉะนั้นท่านจะบัญญัติอะไรในครั้งต่อไปในกฎหมายลูกนี้ขอให้มาถามพวกเราก่อนก็แล้วกันครับทำไมอยากได้มหาวิชาลัยเพราะคิดว่าจะเป็นรูปแบบหนึ่งที่มันมีอยู่เดิมครับมันมีอยู่เดิมตรงเนี้ยแต่ว่าไม่เคยเรียกให้เกียรติว่าสิ่งนี้เป็นมหาวิชาลัยหน้าตาเป็นยังไงครับนึกไม่ออกถ้าสมมติว่าเขียนในพรบออกมาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วไอ้ร่างพรบตอนนี้เกิดขึ้นหรือยังเกิดขึ้นแล้วแจกเมื่อวันที่1ถึง3เมษาที่ตรงเนี้ยมากัน15จังหวัดเราเรียกว่างานเข้าค่ายเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ครับแล้วก็แจกกันไปนั้นก็สรุปว่าสภาศิลปินเนี่ยก็ต้องการคล้ายๆกับของสภาทนายความแพทย์สภาอย่างเนี้ยครูสภาเหล่านี้นะให้รองรับตรงนี้แล้วก็มหาวิทยาลัยตรงนี้ก็คล้ายๆกับว่าให้เป็นมหาวิทยาลัยพื้นบ้านเรียนอย่างพื้นบ้านเนี่ยครับเพราะว่าลิงมันยังมีมหาวิทยาลัยอยู่นะที่สุราษฎร์ไอ้นี่นะมันมีวิทยาลัยที่เกาะสมุยอ่ะครับผมนั้นอยากจะทำสื่อประเภททางไกลเนี่ยนะเพื่อที่จะกระตุ้นให้คนเนี่ยเห็นความสำคัญของเรื่องศิลปินพื้นบ้านศิลปะพื้นบ้านไหมครับผมเคยทำรายการวิทยุโทรทัศน์แล้วก็เคยทำหนังสือพิมพ์มาตรงนี้นะก็มีการประชุมทางไกลผ่านไปรษณีย์กันอยู่ให้แสดงความคิดเห็นเลยครับสมมติช่อง9ของคุณสุวิทย์เนี่ยมีเวลาให้จะทำรายการอะไรที่จะสื่อถึงเยาวชนสื่อถึงคนไทยผมเคยเสนอต่อที่ประชุมในการก่อตั้งองค์กรศิลปินทั้ง65องค์กรผมบอกว่าถ้ามีก๊อฟวัลภาแล้วทำไมเราไม่มีโนราวันละท่าล่ะถ้ามีโนราวันละท่าคนเด็กได้ดูดิน่าสนใจนะทีกอล์ฟยังมีวันละคุณสุวิทย์ต้องไปเสนอช่อง9แล้วแหละนะครับในฐานะเป็นสื่อของรัฐท่านนายอำเภอว่าไงครับตัวนี้ครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยที่อยากจะที่เขาอยากจะมีพระราชบัญญัติรองรับตัวนี้ครับด้วยอย่างยิ่งครับแต่ว่าหน่วยเหนือนั้นจำเป็นจะต้องจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องรับข้อมูลจากพื้นที่ผมคิดว่าในวันนี้เราได้มีการจุดประกายในการรวมตัวนะครับเป็นองค์กรเล็กๆนะครับในพื้นที่ขึ้นมาซึ่งในปากใต้นั้นผมอยากจะเรียนว่าการรวมคนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะคนใต้นั้นโดยเอกลักษณ์นั้นมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างจะสูงและนายหนังตะลุงแต่ละโรงนะฮะก็ถือว่าเป็นพระเอกมาแล้วนั้นการจะรวมตัวระดับอำเภอนั้นยากอยู่แล้วการจะไปรวมตัวเป็นสมาพันธ์ระดับภาคนั้นถึง65องค์กรนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องสุดยอดของชุมนุมศิลปินอยากจะถามอีกสักท่านสองท่านแล้วเรามีเวลาน้อยมากๆเลยครับต้องด่วนถ้าท่านใดจะแสดงความเห็นเชิญครับผมฟังมาทั้งหมดก็ปรากฏว่าได้รายละเอียดเนื้อหาสาระมากมาตราของเกี่ยวข้องกับศิลปินเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านนี่ก็ประมาณ10มาตรากว่าที่ดูทีนี้ก็เมื่อเราได้ดำเนินการอย่างนี้ก็ใครที่จะ
ให้ตรงนี้เป็นแนวที่จะให้มีอยู่ในภาคใต้หรือว่าจะชุมชนอื่นทั่วไปจะเอาแนวนี้ด้วยก็ได้ที่เราทำอย่างนี้ก็จะให้เกิดการพัฒนาโดยเฉพาะของศิลปินนี่เป็นการพัฒนาคนเพราะผมเห็นหนังโบราณหนังจันแก้วหนังกั้นทองหล่อสงขลาหนังเท่งหรือว่าหนังกระทิ้นบัวทองหัวไทรนี่ไปแสดงที่ไหนก็คนที่นิสัยไม่ดีกลายเป็นคนนิสัยดีนี่เรียกว่าศิลปินพัฒนาคนเพลงบอกพัฒนาคนมโนราพัฒนาคนครับตรงกับแผน8และทีนี้ก็นอกจากว่าพัฒนาคนแล้วเรายังพัฒนาอาชีพพัฒนาเศรษฐกิจก็อย่างที่องค์กรของเราทำก็คือเปิดตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่นปักใต้เข้ามาแล้วก็มีเครือข่ายในตลาดนี้ก็มีธนาคารศิลปินมีสาการเข้ากล้องตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีอีกหลายอย่างฉะนั้นก็ถากว่าของเราทำไปแล้วก็พอดีทางราชการหรือว่าหน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนก็ใครที่จะขอให้ทิ้งเหล่านี้ขยายทั่วในภาคใต้หรือว่าทั่วในประเทศในภาคอื่นๆด้วยก็ได้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับอีกท่านหนึ่งครับพี่ขอท่านสุดท้ายแล้วนะครับเชิญครับอยากจะเสนอให้พิจารณานะครับว่าสื่อของรัฐน่าจะต้องจัดให้มีศิลปะพื้นบ้านพวกนี้อยู่ทุกแห่งและก็ในการจัดนั้นผมไม่อยากจะให้ผูกขาดทั่วประเทศนะครับสื่อของภาคไหนก็ควรจะเป็นภาคนั้นยกตัวอย่างว่าในภาคใต้เราเนี่ยมีเขตสื่อสารมวลชนถึง2เขตใช่ไหมครับคือเขต5เขต6เขต5เขต6ต้องบังคับของพื้นเราครับเขตอื่นก็ว่ากันไปนะฮะและที่สำคัญก็คือว่าหมายความว่าสื่อท้องถิ่นมีสื่อควรจะใช้เพื่อท้องถิ่นเพื่อท้องถิ่นไม่ใช่ไปรับจากส่วนกลางทั้งหมดเลยไม่ใช่ครับอย่างเช่นปัจจุบันนี้ที่ผมทราบนะครับว่าสื่อท้องถิ่นน่ะได้เวลาวันหนึ่ง2ชั่วโมงนะครับขณะนี้ครับท่านสสทราบไหมครับรัฐมนตรีก็เป็นสสของพรรคนะฝากผ่านด้วยนะครับ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 แค่2ชั่วโมงทำอะไรได้นะอย่างเช่นผมที่อยู่ยะลาเนี่ยตอนนี้เขต6คือช่อง11ที่หาดใหญ่เนี่ยได้ไปเปิดเครือข่ายส่วนแยกที่ยะลานะครับครับตอนแรกนี่เปิดวันละ15นาทีครับลงทุนไป10กว่าล้านนะผมก็ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษารายการนะครับผมบอกว่ามันไม่คุ้มกันเลยนะขี่ช้างจับตะกั่วแตนนะครับพอได้ความนะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้บอกว่ามันควรจะอย่างน้อยก็ให้3ชั่วโมงไปเลยเพราะตรงนี้มันพื้นที่3จังหวัดชายแดนนะครับยกตัวอย่างครับขอบพระคุณครับครับครับคำถามสุดท้ายจะถามนายหนัง 2-3 ท่านที่นั่งที่นี่นะครับมีคนเขาบอกว่ารัฐบาลนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลของคนใต้นายกก็เป็นคนใต้พรรคประชาธิปัตย์ฐานเสียงก็อยู่ภาคใต้ชมรมหรือสหพันธ์ศิลปินพื้นบ้านภาคใต้เนี่ยหวังอะไรจากรัฐบาลนี้บ้างครับคือหวังจากรัฐบาลปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตกี่รัฐบาลกี่ชุดก็ตามหวังให้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญหวังได้หรือเปล่ารัฐบาลนี้ได้บ้างไม่ได้บ้างครับว่าต่อครับว่าต่อหวังให้ทำตามรัฐธรรมนูญครับ1ให้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะที่ว่าอะไรก็ตามขอให้มีส่วนร่วมเอาได้มีส่วนร่วมด้วยในการทั้งนี้และแต่กฎหมายบัญญัติก็ขอให้มาถามเราด้วยครับขอบคุณครับครับเช่นเดียวกันหวังว่ารัฐบาลนี่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญพวกเราก็พอใจแต่ว่าตามความรู้สึกดูตอนนี้ก็จะเห็นว่าดูเฉยๆอยู่รัฐบาลพอมีความหวังไหมก็พอจะมีความหวังมันอย่างท่านสสได้มาร่วมอย่างนี้แล้วก็ได้รับรู้ครับท่านประธานก็ท่านประธานภาคอ๋อครับครับที่นี่นะครับสวัสดีครับทุกคนพอจะบอกได้ครับครับหนังประมวลครับเดี๋ยวผมนะสำหรับผมเนี่ยเกี่ยวกับรัฐบาลแต่ว่านึกว่าทางที่ดีนะผู้แทนซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างมากน่าจะอยู่ในลักษณะที่ว่าอย่างให้เหมือนกับรถร้ายที่ไม่มีเบรกนะครับเวลาพอมันไม่ติดเนี้ยนะพอเครื่องมันไม่ติดเนี้ยพอเราไปช่วยรุนน้อยพอเราไปรุนอย่างเนี้ยพอไปดันเนี่ยมันปั๊บเดียวมันไปพ้นเลยเราก็ต้องเดินแล้วไปรุนเปล่าๆนี่ครับเพราะฉะนั้นควรจะให้มีเบรกเวลาช่วยรุนแล้วหันมาดูบ้างว่ามันยังไม่ได้ขึ้นรถทีได้ไปกับรถคันนั้นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพอเวลาเครื่องไม่ติด
ช่วยรุ่นนี้ช่วยรุ่นนี้เวลาสมัยหนึ่งอันนี้ขวากไว้ด้วยครับพอดันปั๊บเครื่องติดวิ่งปุ๊บเลยหายเลยครับเราไม่แย่ผมถูกเดินเพื่อให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลนะครับถูกพลาดจริงต้องเอาสักนิดนะฮะก็คงไม่ใช่เรื่องว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับผมหรือยังไงนะครับแต่ผมคิดว่าความกังวลของศิลปินเรื่องว่ากลัวรัฐบาลจะไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนี่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ครับอาจารย์ไม่ว่ารัฐบาลจะเป็นรัฐบาลไหนๆคนใต้หรือไม่คนใต้ถ้าไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญสักอย่างก็รัฐบาลอยู่ไม่ได้ครับผิดกฎหมายเลยแต่หลักก็คือผมเข้าใจว่าศิลปินติดอยู่กับคำว่ารัฐธรรมนูญเขียนขยักว่าให้ทำตามที่กฎหมายบัญญัติคราวนี้ก็ต้องตามมาดูกันครับว่ากฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันประเทศไทยทั้งหมดนี่บัญญัติเรื่องให้ไปดูศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างไรบ้างแต่ถ้ากฎหมายบัญญัติเหล่านี้ศิลปินยังรู้สึกว่าที่มีอยู่ทั้งหมดภาพอย่างทั้งหมดยังไม่เอื้อต่อการส่งเสริมภูมิปัญญาแล้วก็ศิลปินพื้นบ้านผมก็ว่าต้องคิดค้นกันเพื่อออกเป็นภาพอย่างว่าเพื่อมารองรับตรงนี้แต่ว่าถ้าถามว่าวันนี้มีหรือไม่มีผมก็ไม่ทราบส่วนไหนบ้างที่ออกไปแล้วแต่ผมก็ว่าใจว่าศิลปินเขาจะรู้ตัวก็ดีครับวันนี้เราถ่ายทำกันยาวนานเป็นพิเศษใช้เวลามากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาครับใช้เวลาตั้ง4ชั่วโมงนะครับตั้งแต่ตะวันร้อนๆอยู่จนมืดหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนานที่สุดมาแต่อย่างไรก็ดีนะครับช่อง9สมท.บทบาทตรงนี้ถือว่าสำคัญท่านพี่น้องฝากมาก็ถือว่าจะต้องนำไปปฏิบัติเราไม่จำกัดนะครับทั่วทุกภาคมีศิลปินมีวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นนี้นะครับเรายินดีที่จะนำมาเผยแพร่ให้กับท่านผู้ชมได้ทราบเสียดายวันนี้เวลาหมดครับต้องขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ